และก็ขอเรียนเชิญเจ้าสถาบันรัฐสถานคณะศิ
แม้จะไม่ได้กราบเรียนมูลงามแต่ก็ความงดงามของเราเราสิทธิ์ตุ่นนะครับขอเรียนเชิญท่านสันติณพงศ์อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกราบเรียนเชิญได้รับถวายในวันนี้ไปพร้อมกันด้วยนะครับยะถาวะเอวเมวะอิโตอินนังเมตานังปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุนังกิปเมวะสมิจโตสัพเพอุเรนโตสังกัปปาจันโทปนารโสยะถาอิโชนิระโสยะถาWhy?
กับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์คุณพระพรหมบัณฑิตนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยกับญาติโยมอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาขอเรียนคุณก่อนครับอย่าเพิ่งให้หลวงปู่ครอบครัวครับญาติโยมครับI'm not afraid to die.
ยอดตัวอะไรครับช่วงนี้ก็ไม่ได้พบเยอะมากเลยเพราะ
ินเนอร์บ้านปันเนอร์สมัครเรือนปังบอกคู่มาแอบน้ำไอ้บอมีการมาดังเครื่องเสียงออกคุณน้องพี่น้องจอมต้องหลายบ้านหลายจอมแต่บ้านนอกในเรียงมาเนียงเปียงไอ้ตึ้งต้องเปียงช่วยงานหลวงปู่กล่าวขอบคุณท่านนายกอุดมคำวันบริการเครื่องเสียงจะขอขอบคุณพี่น้องสาขาที่บ้านกันมาหลายครั้งหลายคู่ญาติโยมสาธุชนนั่งรวมนะครับด้วยความเคารพแค่เห็นก็เป็นบุญแล้วสำหรับอาจารย์ทัศนาเอตัมมังคารวัตตมังหลวงปู่ถนัดมือขวานะครับทางฝั่งนู้นครับหลวงปู่ถนัดและครูบาอาจารย์ในโอกาสนี้ขอโอกาสกับญาติโยมจังหวัดแปดริ้วจากทางตาก็จะมีการขออุปถัมภ์ว่าเป็นเจ้าภาพผ้าป่าบ้างเจ้าภาพและเจ้าภาพผ้าป่าบ้างเจ้าภาพไม่ได้ขอผ้าป่าแต่ขอพระประธานอันเป็นที่ประสูติและตรัสรู้และปฏิทานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ภายในเมตตาบารมีธรรมจึงอนุเคราะห์ด้วยท่านหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์เลขานุการในพระเดชพระคุณหลวงปู่อนุเคราะห์ให้จัดสร้างพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก108นิ้วองค์นี้เป็นองค์ใหญ่เป็นองค์ประวัติศาสตร์ถ้าในเมืองเชียงใหม่ถ้าองค์ใหญ่อย่างนี้นึกถึงหลวงพ่อพระเจ้ากระตื้อวัดสวนดอกอุพารามท่ารามหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เช่นกันแล้วพระพุทธรูปของวัดสวนดอกเป็นพระพุทธรูปที่เป็นลักษณะงดงามอีกองค์หนึ่งแต่องค์ใหญ่ท่านเรียกว่าหล่อเป็นแตกส่วนแล้วมาประกอบกันมี9ส่วนเขาเรียกว่าพระเจ้าเก้าตื้อแต่พระพุทธชินราชองค์นี้หน้าตัก108นิ้วเป็นองค์ที่ใหญ่มากช่างบอกว่าไม่ได้ถอดไม่ได้หั่นให้เป็นหลายๆส่วนเป็นท่อนเดียวเรียกว่าฝีมือจริงๆท่านบอกว่าเป็นฝีมือที่จะต้องทำให้งามที่สุดบูชาสั่งเป็นพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าและเป็นธรรมะบูชาและสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสร้างพระพุทธรูปจำลองพุทธชินราชในวันนี้และเป็นธรรมะบูชาญาติโยมได้กล่าวสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณการได้ปฏิบัติธรรมตามแล้วการนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้โปรดเมตตาเดินทางมาแล้วญาติโยมสาธุชนได้ประคองอัญชลีถวายการต้อนรับในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่ในวันเก้าสิบเอ็ดปีที่องค์อาจประกาศศักดิ์91ปีหลวงปู่พิทักษ์พุทธธรรมนำสุขสารหลวงปู่แนะนำทำให้กลางวานพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเมตตาต่อสิทธิ์ทุกคืนวันในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะโปรดเมตตานั่งในที่อาสนะวันนี้ญาติโยมได้โปรดเมตตาได้เห็นในพระเดชญาติโยมสาธุชน
เราจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานเป็นบุญเป็นบารมีให้กับเราให้เกิดและบุญบารมียิ่งยิ่งขึ้นไปสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เป็นองค์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเมตตาบารมีธรรมในวันนี้และเป็นสังฆบูชาบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์อัคคะมหากรรมฐานาจริยะศาสนาโสพลบวรสิริวิปัสสนากรรมฐานาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับถวายกินานามในโอกาสนี้ถวายนะครับญาติโยมถวายทางให้หลวงพ่อหน่อยนะครับหลวงพ่อท่านพระครูท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิมุนีวัดมหาธาตุวรารังสิริหลวงพ่อท่านพระครูปัญญาว่าครับดึงด้วยพิธีนี้เป็นพิธีเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์อาโยมาอาวาตาลับกันนะอาโยมาอาวานะนาวานี่นะอาวาอาสาธุนะอาวาเดี๋ยวมาจะขัดอีกเดี๋ยวให้รับพรทีเดียวเลยนะรับพรทีเดียวจากพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยนะครับนี่เป็นทางเราตั้งแต่18ก็ปฏิบัติธรรมถวายเป็นจริยบูชาพร้อมกับด้วยท่านคุณที่ไรวันที่ไรพันแล้วก็คุณท่านรัตเตอร์วนิดาบดินทร์พิคุณแล้วก็คุณจุธาทิพย์ก็เดินทางมาปฏิบัติถวายเป็นจริยบูชาเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณแม่พรทิพย์โรตการก็เดินทางมาปฏิบัติถวายเป็นจริยบูชาในวันนี้นอกจากจะได้ปฏิบัติเป็นจริยบูชาแล้วยังบูชาด้วยการอุปถัมภ์ถวายในวันนี้อีกด้วยญาติโยมจารุชนทุกท่านการที่เราได้เห็นพระพุทธรูปญาติโยมจะนึกถึงว่าในพระธรรมบทได้กล่าวถึงพระมหากัปปินะพระองค์นั้นตั้งใจที่อยากจะได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกบูชาเฉพาะพระพุทธเจ้าที่ว่าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้300,000 กหาปณะเป็นเงินจำนวนมากพระเจ้ามหากัปปินะได้กล่าวว่าธรรมะปีติสุขังเสติกล่าวอย่างนี้อโหวตสุขังอโหวตสุขังการที่ได้พบพระพุทธศาสนานั้นเป็นบุญเป็นบารมีกับเราท่านทั้งหลายการที่ญาติโยมสาธุชนได้มาหล่อพระพุทธวันนี้พุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกญาติโยมท่านใดที่สวดอิติปิโสไม่ได้ก็บอกว่าพุทโธโลเกอุปันโนพุทโธโลเกอุปันโนพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกในวันนี้นั้นด้วยเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์อาฆาตมหากรรมฐานาจริยะศาสนาโสพลสิริบวรวิปัสสนากรรมฐานาจารย์ในตำแหน่งนี้ทางประเทศเมียนมาสาภาพพม่าได้ถวายเป็นอาฆาตมหากรรมฐานาจริยะเป็นตำแหน่งสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ของประเทศพม่าเป็นพินานามอันคณะสงฆ์ไทยอันมีพระเดชพระคุณหลวงปู่เพียงรูปเดียวที่ได้ถวายสักการะในทินานามนี้เป็นอัคคะมหากัมมัฏฐานาจริยะดังญาติโยมสาธุชนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาในช่วงเช้าก็ดีว่าเป็นอาจารย์ผู้สอนธรรมมันเป็นมงคลดังพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าหน้าภาค7และวันนี้ในโอกาสนี้ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์จำน้อมถวายทองคำแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่เพื่อที่จะน้อมถวายเททองในเป้าหล่ออันเป็นโมลียอดแห่งพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลองพระพุทธชินราชจำลองเป็นองค์ที่สวยและงดงามแล้วการนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ฐานญาติโยมอยู่ในความสงบตั้งจิตพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่นึกถึงบุญนึกถึงบารมีในโอกาสนี้
พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตาอธิษฐานทองอันเป็นสุวรรณชาติที่มวลมนุษยชาติทั้งหลายต้องการในขณะนี้ทองก็หลายบาทเรียกว่าหลายบาทตอนนี้หลวงปู่ก็อธิษฐานทองคำแล้วก็เม็ดเงินสำหรับการหล่อพระเจ้าสัวพันล้านและทองคำหล่อทั้งหมด21องค์และเงินบริสุทธิ์หล่อทั้งหมด91องค์วันนี้วันที่21อายุ91ปีสร้างอย่างยอดขององค์พระธาตุดังนั้นในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เมตตาเพื่อที่จะเททองในการหลอมทองในเกศโมลีดังนั้นเพื่อที่ญาติโยมสาธุชนที่ได้เดินทางมาแล้วก็ได้อยู่ในอาการนั้นสงบจะได้ตั้งจิตอธิษฐานพร้อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ถ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาให้ญาติโยมสวดได้ก็สวดถ้าสวดแล้วก็นึกในใจว่าพุทโธโลเกอุปโนพุทโธโลเกอุปโนพุทโธโลเกอุปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกดังนั้นสักครู่หนึ่งนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเมตตาอธิษฐานและได้เททองเมื่อโอกาสความพร้อมเพียงของหมู่คณะทางคณะสงฆ์คณะจิตศรัทธาวันนี้เราร่วมกายพร้อมร่วมใจไม่ขัดแย้งร่วมออกแรงสมทบเราไม่หลบหนีทุกอย่างร่วมเรียกว่าสามัคคีเป็นความดีสร้างสรรค์ความมั่นคงอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับในการนี้ได้น้อมถวายปูชาพระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคลมหาเถระและในนามพระนิสยานุสิตในพระเดชพระคุณหลวงปู่อันมีคุณอนอนงอิสริยะอัมภัยจำนวน2ล้านบาทได้แจ้งความประสงค์จำนงถวายได้สาธุพร้อมกันนะสาธุสาคุณอุดมด้วยแล้วก็คุณอนันต์ทั้งอิสริยะอัมภัยนะครับมาทีละชื่อขออภัยอากาศมันร้อนนะนอนดึกตื่นเช้าก็เปิงทั้งก็เปิงนะเดี๋ยวโอกาสนี้ถือว่าเป็นมงคลกับเราท่านทั้งหลายที่ในคณะศิษย์หลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ให้คณะศิษย์นั้นให้ได้พึ่งพิงโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมญาติโยมอยู่ร่มราชาการศัตรูให้รู้ถามร่มพระพุทธการร้อนผ่อนลูกรามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเรามีร่มแห่งครูบาอาจารย์และร่มพระพุทธศาสนาและกำลังเดินทางมาในโอกาสนี้ในโอกาสนี้พระมหาเถระอันเป็นที่ให้เคารพแก่คณะศิษยานุศิษย์และเป็นที่เคารพในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับได้เมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค7ได้เมตตาเดินทางมาแล้วเราจะน้อมถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณด้วยอาการเคารพนิ่งอยู่ในอาการอันสงบนะครับได้ประคองอัญชลีถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะภาค7กรรมการมหาเถรสมาคมรองแม่กองบาลีสนามหลวงวัดปากน้ำภาษีเจริญสาธุสาธุสาธุในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าหน้าที่ภาค7ได้โปรดเมตตาเดินทางมาแล้ว
ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจะน้อมจิตน้อมใจอธิษฐานในเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่ในการนี้น้อมถวายพระพุทธรูปพระพุทธินราชจำลองหน้าตัก108นิ้วประดิษฐานหน้าพระอุโบสถวัดจำปาตำบลปัวทองอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์น้อมถวายในคณะติดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์หลวงปู่ทองสิริมังคละมหาธีระโดยคุณโยมอุดมคุณโยมอ่อนอานงอิสริยะอัมภัยจำนวน2ล้านบาทในโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุในโอกาสนี้พระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวทีอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคณะภาค15องค์วัดองค์ปฐมแม่เจดีย์จังหวัดนครปฐมหลวงพ่อได้เมตตาเดินทางมาแล้วเรียกว่าวันนี้พระมหาเถระได้เมตตามาเป็นหลักไทยด้วยในพิธีนี้ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์และท่านพระครูปัญญาวัฒนิเทศนะครับก็จะได้เมตตาให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้อธิษฐานยังแผ่นทองคุณเจริญพรคุณยอมอุดมแล้วก็คุณยมอนนนงนะครับอิสระยักอัมภัยนะฮะได้เข้าหาพบท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์นะคุณยมอนนงนะท่านอาจารย์พระครูปรัชญ์นพพันธ์ได้ตั้งจิตอธิษฐานวันนี้ท่านอาจารย์ครูปรัชญ์นพพันธ์ได้เมตตาเอาหนึ่งเอาหนึ่งอาริเมตตาเดชาเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์เมตตาอธิษฐานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระรามมังคลาจารย์เมตตาอธิษฐานแผ่นทองและเดชาเมตตาบารมีธรรมในพระมหาเถระจะได้ตั้งจิตสัจจะอธิษฐานบุญนี้บารมีนี้และเมตตาบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ญาติโยมจะได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นอันศาสนาถวายเป็นธรรมะปูชาถวายเป็นสังฆปูชาญาติโยมได้ตั้งใจนะญาติโยมในพระครูบาอาจารย์พระมหาเถระเรียนเชิญเจริญพรช่างนะคุณโยมช่างได้มารับทองที่ท่านพระครูปัญญาวรธรรมนิเทศและพระเดชคุณหลวงปู่จะมอบทองให้กับคุณโยมสาพรอันเป็นช่างใหญ่ดูแลควบคุมการปั้นพระพุทธรูปเรียกว่าช่างใหญ่ช่างนี้ผ่านงานใหญ่ๆมาแล้วอย่างเช่นกิ่งนเรศวรขึ้นเหนือดังคุณโยมกิ่งนี้ดังมากไอ้ฐานติด5จังหวัดช่างใหญ่ครับช่างใหญ่นั่นได้ใจครับในตอนนี้ช่างสาครในโอกาสนี้ก็ช่างมาช่างกันมาจุดประจำอาจารย์นนท์ครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดี2800นะและพระสงฆ์ทั้งปวงจะได้เจริญชัยมงคลคาถาในขณะที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ในเมตตาจึงนิยมเททองหรือที่เป็นทองจริงและเงินจริงวันนี้เรียกว่ารวมช่างเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ช่างนี่ต้องสามัคคีกันเพราะว่าเดินทางมาหลายวันเพื่อที่จะมาเตรียมการเททององค์นี้งานอื่นใดหยุดหมดมางานนี้งานเดียวเพราะว่าเป็นงานที่สำคัญจริงๆในการที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เจริญอายุวัฒนะมงคล91ปี71พรรษาในวันที่21กันยายน2557นี้ด้วยบุญด้วยบารมี1 2 3 4ในเมตตาธรรมแห่งพระมหาเถระได้ครูบาอาจารย์ในโลกพุทโธโลเกวันโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเดียวกันนี้ช่างซึ่งกำลังหลอมทองหลอมทอง
ขอเงินเพื่อที่จะได้ดอกในพระเบ้าเกศได้จะได้วงศาจารย์ผมก็จะกระนาพระเกศได้ปวดได้จายฐานทองและทองใดๆที่เบ้านะครับและจะได้วิถานเททองในโอกาสนี้สาธุ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 จะฝังลูกฐานนั่นอยู่ฝังนี่จะเป็นท่านร่วมหล่อพระก็ดีแต่ท่านจะบอกว่าจะไม่หลอมเอาลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับด้วยความเคารพในพุทธิสนาคัตตังสุมังสุปาคาตังสุหุทิตังสุกันโนยจะสุเยทังพระมัจจาริสุปัฏฐาชิตังกายตัวนรกันตัดเสียปัสสาคิเมตยันตัวปิยังปุตุเมสัญญานันนันทิวัสสโนเอวันสวังวิจโยโหอิจยาสุจยามังคะเรอภราชิตปันลังI'm not afraid of the dark.
มตตาในวันนี้เดินทางมาทุกปีนะครับในโอกาสนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะเดินทางกลับนะครับได้เห็นเป็นบุญตาได้เจรจาเป็นบุญปากเรียกว่าหากว่าทำเป็นบุญใจได้กราบได้ไหว้เป็นบุญอย่างสูงสุดนะครับน้อมส่งในพระเดชพระคุณกับวัดบวรมหาเถระทุกรูปนะครับมีพระเดชพระคุณเมตตาไม้ฐานจิตอธิษฐานใจแต่เราการนี้ประเด็นสุขุมพระราชทิพย์วันนี้วัดมหาสังฆทานทุกราชสิริและหลวงพ่อท่านแทนของพระเจ้ามาแทนเรา
นอนอยู่ว่าเมื่อผมไม่ได้คือใครไปเป็นแต่พระองค์ทราบทำอะไรจะเป็นอันนี้ถ้าเป็นคนผู้สอบมาใช้ทั้งธรรมะแต่ก็ไม่ได้ทำอย่างนี้หรือว่าพระองค์ได้ทำอะไรเชิญทุกท่านที่ต้องรอคอยช่วยแม่เพื่อนด้วยยาสิ่งเนี่ยกูซาช่วยเราไปเลยเนี่ยอารมณ์เนี่ยว่าผู้สูงยาเพราะฉะนั้นที่เรื่องที่มองท่องช่วยเราด้วยกันอาณาจักรยาอาณาจักรบาลยาสิ่งโง่ที่คนจะกูทุกเดือนไปไม่รู้ทุกเดือนฉะนั้นเชลล์ยาบริมาตัวพิโรชีดีมาชีเดยาหรืออารมณ์นะเป็นโลกุยามเลยเป็นผู้ปกครองกุยามเลยเออโลกุยามเป็นเป็นแบบเนี้ยแต่เราย่าเลยงาเรียมบินวันชีเดดีนักโฆษณาผู้ชิมวันชีเดที่มีการโต้โต้ชิดเต้าดีห้องท่านจะได้ดูดอกรู้เนี่ยนะสิ่งนี้เป็นนักโฆษณาเป็นโรคนิโรธยาเสียนะแต่เป็นโรคนิโรธนะครับแต่เจ้าที่เนี่ยเจ้าเนี่ยสิบแปดจ่อเนี่ยแบบย่าต่อกูพูดเนี่ยเป็นไงมีมาภาษาจากเรื่องนี้นะถ้าในบางคนได้มาเยี่ยมในอารมณ์ได้ทำบุญแบบนี้ถือว่าผมมีในชีวิตเพื่อการต่อสู้ผมคือทำบุญด้วยความเปลี่ยนแปลงในทางนี้เป็นอย่างนี้เราจะสิบแปดเราส่งนี่ก็คุยกันเยอะแต่เราเลยว่าไม่เอาปีที่วันเนี้ยแต่ต่อโค้ชเสร็จแล้วเนี่ยปีหลังเนี่ยที่เดชเราจะอารมณ์โค้ชส่งทิ้งกันเสร็จแล้วเนี่ยหาไม่พบเนี่ยเราจะมีปีทีนี้ฮะในกองนี้แม่ที่มาสิเดียที่เดียไปเชิญเราชิมบ้านของผมผู้ยอมยันเลยเป็นตัวแต่ไม่ใช่เลยวันละเนี่ยแต่ไม่ใช่เลยวันละอาบีดีว่าเป็นตัวเพื่อนเราดูมาเลยพี่ที่พี่ติดกันเขาเลยเชิญเราชิมบ้านเราที่พี่เชิญเราผู้ยอมยันอาบีดีที่เราเนี่ยผมไม่ลืมเพราะผมได้ไปที่ประมาณสองปีกันแล้วก็ครั้งแรกลูกทำไปผมนึกถึงว่ามาแล้วได้ไปดูแล้วก็ผู้คนในงานก็เข้าใจเป็นอาจารย์ในการเรียนอาจารย์ในอาจารย์และผู้ให้งานอาจารย์เราที่ว่าเขาจะผมจะไม่รู้ที่ว่าที่ว่าผมก็ต้องมาและ
ือกแล้วไม่สนที่เราไปดูทุกคนก็ทำแบบนี้เอาแต่เรียนทำมาตัวเองวันนี้นะวันวันทำมาเยอะแต่ว่าไม่เราแค่พิจารณาเรื่องสิ่งใดเราแค่มาพิจารณาว่ามันเป็นยังไงเราเรียนสิ่งใดเราแค่มาพิจารณาแล้วที่เด็กคนละนี่ว่าที่ไหนพอมาส่งนะที่เราแค่บอกอยากรู้เท่าไหร่สิครับเป็นมาว่าเรื่องมาสิ่งใดเราแค่สิ่งใดที่ส่งสิ่งพอมาส่งสิ่งทีนี้เราแค่บอกว่ามาสิ่งใดเรานะทุกอย่างสัตว์แต่ว่าคุณก็วิ่งชอบทันทีจังใจนะสิ่งของเนี่ยในทุกอย่างสิ่งของเนี่ยทันทีสัตว์เราสิ่งเราเป็นสิ่งสิ่งของไม่ติดสิ่งของนะชอบทันทีมาเป็นคนนะอย่างนี้เป็นคนละประมาณนี้นะอาจารย์เนี่ยแต่พี่เราประมาณนี้เราเป็นตัวมันเป็นมือสุดเลยเราชอบเยอะแยะเนี่ยเราเยอะสุดเราดูพระมาสู้สิ่งของเนี่ยประมาณนี้กูยอมมาเป็นสิ่งของอย่างกูเนี่ยเสกุสิมิโรพอมาสักการะจัตเตอร์เดวาลันติเปมาลุลันบาลันติเนเอเรนามาตะกาตะยาวพาลาบิโรคุณเป็นแบบลาบิโรเชโรยาเยวัสโคโยบิโรมีอาลิสาเรอาโรโรเบเดอาโรโรบิโรเชโรยาเรเบวาลันติดูเรเบคูเอลันติโนสโรกับไอยาวพาลันติอาคาวาเยมาโตอาบิโรเอนามานะคะเนเรดาเจโรยามีอาลิสาเบเดโรเบเดอาโรเบเดโรเบเดโรทุเนTingkan kalisa som, tingkan som bisine pak arom hibie soso. Tapi pama teka teka mana pama pindo doma lembem 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 bun lembem lembem bawa mukia. Ela nika kasala de sele kuloka hibupe de.ตัวกูเนี่ยต้องมาทำโบนัสชีติมาเลยสาวเลี้ยงมาเลยทำแบบนี้พี่น้องเลยยาชีเนี่ยโยนยาเป็นการประมาณนี้ว่าชีเนี่ยกูยินดีว่าชาวโรนอาลุงโบทัก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 โยนประมาณนี้อ่ะคงยินดีว่าประมาณนี้พวกแกก็จะมาเลยประมาณนี้ว่าชาวโรนี่ว่าประมาณนี้เป็นการประมาณนี้โบยโยนที่เด็กพี่น้องนี่เนี่ยซาซาที่จริงจริงเนี่ยจะมาโบเมนต์จุดที่สองอะไรอย่างพี่น้องเดี๋ยวเราได้ชิมหม้อก่อนนะให้ได้ชิมหม้อมาพี่เจ้าบัวเมียนพี่เราได้ชิมไปเยอะเอ็งเจ้าตุ้ยรถเนี่ยได้เข้าเชียร์รถชิมพัสดุตุ้งซะก็มาพี่เจ้ารู้สิพี่เราได้แบบเยอะก็มาพี่กดที่ยาเลยก็มาพี่โอ้ก็ดีซะเลยก็มาพี่เนี่ยโยยากะเมียนที่มีชิมสวยเมียนรูปร่างเนี่ยได้ชะลอยจิ้มมาแค่ซะเลยสกาโลโกะจะรู้สิบาโกะย้อนมาเป็นยาในอันที่มาถึงคนได้มาจนว่าผมครั้งนี้ก็หาว่าแม่คุณครับก็ได้ทำหน้าหม้อประธานบอกว่าได้อะไรทำเรื่องของเราทำแบบและคุณโดนในวันของประเทศนะคุณวันด้วยหากว่าอาจจะพร้อมขออะไรไว้เนี่ยครับเกิดอยากเชื่อว่าทำไมถึงจะเชื่อว่าชีวะเราเชื่อว่าในจังหวะจังหวะแบบนี้เดี๋ยววันนี้วันนี้เราได้ไปที่ที่เด็กเชื่อว่าเราคุยกับคนที่เชื่อว่าเราคนที่เชื่อว่าเราแต่เราเอาโลกาไหนาโยลาสูรามาหาลูกศิษย์เลยฉันโลพิกาฉันโลสิบาโลคุณดูเป็นว่าพิการท่าสิบเป็นว่าฉันโลดูสะอาดมาหาศิลป์ศิลป์ที่มีความรู้ความสามารถผมพูดได้สบายมากเพราะว่าผมทำให้เราหายความรู้นี่นะครับ
ประมาณเมตรเมตรประมาณเมตรประมาณครับที่ว่ามีเนี่ยประมาณครับที่ว่ามีเนี่ยประมาณครับที่จะเอาประมาณครับที่ว่ามีเนี่ยประมาณครับเราเรียนประมาณ10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 แล้วทีนี้ขอพระคุณทุกคนให้เอาวันที่แล้วเราได้ประสบความสำเร็จนะจะรู้ได้สกายนี่คือมีความหมายจะรู้ได้สิ่งที่เราสามารถสกายนะครับที่ไม่ให้คนไทยด้วยนะครับในรวมเดียวเรา
ิจิตโสนาทัสเรียนิยามาเอกจิมานิโยเมตเตสระโพรมมาปาจิปะยาในสมัยของพระพุทธเจ้านะครับที่เจ้าได้เห็นพระเจ้าได้ฝันนะครับความฝันมีอยู่ห้าเนาะในท่านอาวุโมานาเรยเอกาอาโกมติยองเนอภิยองยองเนทิดวายเอให้เราไปเมตตุเดเมตวายาครับความฝันที่หนึ่งนะครับก็เป็นนะครับตอนที่พระเจ้านะครับได้หรือว่านะครับนั่งสมาธิที่นะครับในป่าอยู่ครับมีนกขุนนะครับสี่ตัวนะครับบินมาเกาะมากลับนะครับผสมของนั้นแล้วก็บินไปทั้งสี่ทิศสี่ทางครับเป็นนกที่สวยงามมากนะครับสี่ทิศสี่ตัวแล้วก็มาเกาะอยู่ที่เดียวกันพอเกาะเสร็จแล้วก็บินออกไปทั้งสี่ทิศนะครับอันนี้เป็นความฝันที่หนึ่งครับไอ้เมตุยาลองเนี่ยกูโบราณเนี่ยยังมีอยู่พอพิมายได้เรียนพอพิมายแล้วได้เรียนพอลงก็มาเมียลองเนี่ยอีกอันเนี่ยมีเนี่ยมีที่เด็กมาอายุจะอายุจูบันนี่มาเมียกันอายาอยู่เนี่ยมันจะเนี่ยทำดีมันจะเนี่ยนะครับได้มีนะฮะนกบินสี่ตัวนะครับบินออกไปนะครับปรากฏว่าไปถึงที่บนอากาศครับกลายเป็นสีขาวตัวเดียวหมดนะครับกลายเป็นสีขาวตัวเดียวหมดนะครับก็หมายถึงว่านะครับว่าในพุทธศาสนาเรานะครับเราจะไปอยู่ที่ทางไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะครับสิ่งที่สิ่งอันของโลกเรานะครับจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาเราก็จะอยู่ที่มุ่งหมายก็คือในพระเจ้านะครับไม่ว่าจะมาจากภาษานะครับพื้นที่หลากหลายนะครับถ้าเป็นพุทธศาสนาก็คือจะอยู่จุดหมายปลายทางก็คือเป็นพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าอย่าเราไม่เรียนมามีอันนั้นเนี่ยเด็กน้องเที่ยวเนี่ยที่นี่จะเราจะแล้วก็หรือว่านะครับเป็นพระสงฆ์นะครับหลวงพ่อที่วัดเมืองไทยหรือวัดอยู่ที่เมืองไทยนะครับหรือเป็นเซียร์บอหลวงพ่อที่ประเทศพม่านะครับก็คือเป็นพุทธศาสนาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับว่าจะเป็นประเทศไหนเราก็ไม่แบ่งนะครับเป็นศาสนาพุทธของเราของเขานะครับทุกอย่างเป็นทุกประเทศทุกที่นะครับคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะครับของนะครับของคณะพระสงฆ์ที่การทั้งแต่รูปนะครับก็เรียกว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเจ้าเราได้ยินคุณโลมานับเรื่องงานนี้เอามีพุทธรูปเดียร์เดียร์รูปเรียนลาเดียร์เดียร์ลาสบายเป็นเงี้ยเจ้าเราได้ยินอีลาสมาธิเงียบเป็นปีน่าเรียนหาต้องเรียนตัวเดียร์ยี่เจ้าเรียนยองเจ้าเราได้ยินคุณโลดานามิบุคคลนิพพานเนี่ยคุณเรนเนี่ยเราพิจารณาที่เชี่ยวเนี่ยครับก็ได้นะฮะก็ที่จะมาที่นี่นะครับก็ได้เข้าเหมือนกันว่าจะมาที่นี่แหละนะครับก็เลยหาประวัตินะครับเข้านะครับดูนะครับว่าหลวงปู่นะครับได้ทำศาสนานะครับให้มนุษย์เรานะครับยืนยาวนะทำไมท่านนะครับหลวงพ่อหลวงปู่นะครับทำได้พอหลวงปู่นะครับมีศีลมีธรรมทิฏฐินะครับมีปัญญานะครับท่านก็เลยทำได้นะครับเราที่สองนะครับท่านมีบุญคุณนะครับมีเจตนานะครับทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาวัดนะครับเพราะท่านก็เลยทำให้นะครับศาสนานะครับของพุทธศาสนาเราเนี่ยครับยืนยาวและมั่นคงต่อไปครับธรรมดายาเรศุเรศนาคุยาเรศุยาเรศุเรศนาโลกมาคุยาเรศุยาเรยานเรศุบุรุษโนซาเนมิวสีเรศุเรศนาบัตยา
นามาริลาคุณยาโลปัตมาโลสวาเจมุนิวาเอคุณยาเจมุนิวาโลโยโคโยโทชิโมโฮเบเนเจมุนิวาบิบุรุโรดิอาวาเอลโลคุณยาเจมุโลปัตมาโลสวาดูเบเรโกวาเรเบยานังเกวิยาเกคุณยาเกเรนาปามโนมิยาญาติยาเรเบญาติโลโลคุณูเบครับในวรรณวิโรจน์นะครับท่านจับก็ได้นะครับเขียนไว้นะครับสองอย่างนะครับแล้วก็ท่านก็ได้บอกกล่าวไว้นะครับว่าสองอย่างนี้นะครับคืออะไรนะครับที่เราได้มนุษย์เราที่จะหาได้ยากมากนะครับหาได้ยากมากนะครับสองอย่างนี้ก็คือที่หนึ่งนะครับเราต้องเป็นคนที่มีเจตนานะครับให้คนอื่นนะครับซึ่งไม่หวังนะครับผลประโยชน์ให้ตัวเองนะครับซึ่งมีเจตนาให้คนอื่นเยอะๆนะครับซึ่งพวกเรานี้หายากมากนะครับที่หนึ่งนะครับและที่สองนะครับพอได้คนที่มีบุญคุณแล้วจะตอบแทนบุญคุณนะครับบุคคลที่จะตอบแทนบุญคุณคนอื่นเนี่ยครับก็หายากมากส่วนมากจะลืมๆๆครับจะลืมๆถ้าได้บุญคุณท่านเติบโตแล้วก็ลืมไปนะครับนั่นก็คือว่าคนที่จะมาตอบแทนนะครับบุญคุณนะครับมนุษย์ที่จะมีบุญคุณต่อนะครับคนที่มีบุญคุณต่อคนเรานี่นะครับก็หายากเหมือนกันนะครับเพราะใน2อย่างนี้ครับหลวงปู่นะครับอยู่ในทั้ง2อย่างนี้ครับมีทั้งให้นะครับและมีทั้งไม่ลืมบุญคุณนะครับของเก่านะครับมีทั้งให้อันใหม่แล้วก็ไม่ลืมของเก่านะครับเราก็อยู่ในนั้นทั้ง2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นบางทีที่หลวงปู่ได้กล่าวไว้นะครับท่านก็ได้ยินนะครับก็ได้มีความประทับใจนะครับปีติมีความสุขนะครับที่ได้กราบไหว้หลวงปู่ในวันนี้ครับวันนี้คุณอาวิสานะพี่ที่เรียนมาจากตู้เย็นที่ดูพี่ดาวเนี่ยอนุบาลท่านเองเรียนจบปริญญาเอกคุณเจ้าพี่ชายมีมีเย่เดี๋ยวตามว่ากันนะผมมาเลยเถอะมาเอาตัวอาตานี่ก็อยู่เนี่ยมีอยู่ที่บ้านเนี่ยนะมีได้ดีบุรีอะไรก็ได้เลย PC ก็มีบ้านเนี่ยไอ้ตัวขอบาเนี่ยอะไรวิสาเนี่ยอะไรรู้สึกอะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอฟวาร์มีเรื่องอะไรก็มีอะไรด้วยคือเวทารุขบาลนะครับก็ท่านบอกว่านะครับในโลกเรานะครับมนุษย์เรานี่นะครับจะมีลองพักนะครับจะมีการลองพักไม่มีการมีความอยากเยอะนะครับความอยากเยอะมากนะครับแต่ว่าหลวงพ่อหลวงปู่เราไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ว่านะครับหลวงปู่นะครับก็เป็นผู้ให้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ลืมบุญคุณนะครับเพราะในมนุษย์เรานี่นะครับผู้ให้ได้ผู้ที่มีบุญคุณนะครับมีน้อยมากนะครับหลวงปู่ก็ได้มาเห็นหลวงปู่นะครับแล้วก็โยมญาติโยมทั้งหลายนะครับที่ในวัดของหลวงปู่นี้นะครับก็เห็นว่านะครับหลวงปู่นี้ก็เป็นผู้นะครับให้ในผู้ที่ไม่ลืมบุญคุณนะครับก็เป็นภาษาบาลีหมายถึงว่าลองพักกับอวิสสะนะครับก็จะเป็น2อย่างนี้นะครับก็เป็นผู้ให้ในผู้ที่ไม่ลืมบุญคุณนะครับแล้วก็ได้ยินนะครับได้เห็นนะครับหลวงปู่นะครับท่านอยู่นะฮะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับหลวงพ่อทีมการทั้ง8รูปนี้นะครับได้มากราบได้ถวายนะครับก็เป็นบุญคุณบารมีของหลวงพ่อท่านนี้ทีมการนะครับปฏิสัมพันธ์ทั้ง8รูปนะครับขอนะครับอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุให้หลวงปู่ด้วยนะครับผมเป็นร้อยปีนะครับผมใ
้ก็ขอให้หลวงปู่นะครับท่านไปที่ครับได้รับทั้งหมดนะครับสาธุสาธุสาธุนอกจากนี้ก็จะมีการเจริญพระอิทธิพลสภาพการลงนี้ชาวพระอิทธิพลอาจารย์ยินดีด้วยครับก็ยกองค์บางพยาลูกที่เราสอนให้รู้ว่าเนี่ยอาลูกาชาวพยาอยู่ที่ที่การที่สาธิตที่เราพูดถึงอยู่ยาวเนี่ยแล้วก็ผู้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับสุขภาพยังแข็งแรงอยู่ก็นิมนต์นะครับไปประเทศพม่าอีกรอบหนึ่งนะครับไปประเทศพม่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะดูแลหลวงปู่แล้วก็จะบอกนะครับรุ่นน้องว่าหลวงปู่เองไปมาแล้วก็ไม่เคยลืมประเทศพม่านะครับวันนี้ก็เลยอยากให้เป็นตัวอย่างของนะครับคนพม่าในยุคพม่าได้รับทราบนะครับท่านหลวงปู่มีนะครับสุขภาพแข็งแรงก็เชิญนะครับนิมนต์หลวงปู่นะไปที่ประเทศพม่าอีกรอบหนึ่งนะครับนั้นทีมการแพทย์รุ่นก่อนนะครับเรียนเชิญนะครับเป็นตัวแทนทั้งประเทศพม่าเชิญหลวงปู่ไปเยี่ยมไปเที่ยวนิมนต์สาธุสาธุสาธุเข้าไปเรียนของชาดกยาปริคุณยาปริคุณยาพิมพ์ยาธรรมดาสกาวาลีดูอัตราวิสันดูเทวดาธรรมดูนิราดาWe are the people.
เดี๋ยวพี่เข้านะครับเดี๋ยวผมมองว่าสัญญาณครับแนวนอนครับแนวนอนมันสวยกว่าลองถ่ายดูไม่เคยเลยครับวันผ่านมาซื้อทำไมจะเย็นโปรดจ้าขอไทยครับเสร็จแล้วออกขวาเลยนะครับ